ายอันนี้เป็นสายจากเสียจิ๊บรัตนสุขสวัสดิ์เป็นผู้จัดการทีมบ้านข้ายูไนเต็ดอันนี้เป็นบอลถ้วยขอมีข่าวด้วยมีข่าวนี่ข่าวสำคัญด้วยข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานะครับอยู่ในสายแล้วตอนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียจิ๊บครับครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรื่องของกรณีที่ฟ้องร้องทีมสอคริสเตียนไทยครับครับก็ตอนนี้ครับเรากำลังติดตามอยู่ในเคสของพนมกรสายสอนนะครับครับที่ลงเล่นในศึกโตโยต้าลีกครับให้กับทีมโกเบกครับครับครับเพราะว่าศึกโตโยต้าลีกครับเนี่ยในระเบียบการแข่งขันมันบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้เล่นที่จะเล่นในศึกโตโยต้าลีกครับได้จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนของทีมดิวิชั่น2อย่างชัดเจนใช่ไหมครับครับพนมกรสายสอนเนี่ยได้ทำสัญญาลงเล่นให้กับทีมโกเบกอย่างชัดเจนครับตรงเนี้ยครับแล้วก็เคสเนี้ยในเคสของพนมกรสายสอนเนี่ยได้มาลงเล่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอครับใช่ไหมครับครับมันก็เป็นลิงก์กับกฎระเบียบข้อ 3.6 ของบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอที่ห้ามนักเตะที่มีชื่อในรายการลีกภูมิภาคดิวิชั่น2เพราะว่าพนมกรสายสอนเนี่ยได้ลงเล่นในโตโยต้าลีกครับและมีชื่อในดิวิชั่น2ก็ถือว่ารายชื่อนี้อยู่ในดิวิชั่น2โดยอัตโนมัติใช่ไหมครับครับนี่แหละมันเป็นเคสของพนมกรสายสอนคือเราเห็นว่าอย่างนี้ก็เลยทำเรื่องร้องเข้าไปทางสมาคมครับและความคืบหน้าล่าสุดนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าทางสมาคมจะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็ปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายของทางสมาคมอีกทีครับครับคือเท่าที่เราทำเรื่องร้องไปเนี่ยคือเราก็ร้องตามสิทธิ์ครับครับผมไม่ได้ต้องการอะไรมากก็คือสิทธิ์ของเราในสโมสรบ้านค่ายยูไนเต็ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสโมสรเราเนี่ยเราใช้เด็กที่เป็นเด็กจังหวัดระยองเกือบ 100% เลยครับถ้าใครได้เข้ามาดูครับเพราะว่าที่เราทำนี้เพื่อให้เด็กจังหวัดระยองเนี่ยมีพื้นที่และเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมครับครับและฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอเนี่ยเป็นรายการของนักกีฬาสมัครเล่นใช่ไหมครับครับทีนี้ฟุตบอลระดับลีกระดับโตโยต้าลีกครับเนี่ยสำหรับนักกีฬาอาชีพใช่ไหมครับครับคือแค่นิยาม2คำระหว่างนักกีฬาอาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่นเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่บาลานซ์กันแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นช่องโหว่ของระเบียบการแข่งขันนะครับครับเห็นว่าทางคริสเตียนไทยก็ได้นำผู้เล่นที่เคยเล่นในโตโยต้าลีกครับที่ต้องระบุชื่อใน D2 เนี่ยเข้ามาเล่นในถ้วยขอผมเห็นว่าตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่ว่าผมต้องร้องขอไปกับทางสมาคมครับเพื่อขอความเห็นใจว่าให้พิจารณาให้เราได้ความกระจ่างครับว่าผมจะออกมายังไงแล้วอีกคนหนึ่งนะครับของนครสวรรค์ใช่ครับผมแล้วก็เคสของธนากรกิตติทักษ์ใช่ไหมครับครับผมธนากรกิตติทักษ์เนี่ยที่เราเช็คข้อมูลเนี่ยในเว็บไซต์ของสโมสรใส่หมายเลข16นะครับมีชื่ออย่างชัดเจนแล้วก็มาลงเล่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอให้กับทีมคริสเตียนใส่หมายเลข12ชื่อทั้งชื่อทั้งรูปในสโมสรตรงกันอย่างชัดเจนเลยครับตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกทีครับว่าผลจะออกมายังไงครับคือตอนนี้ทางสมาคมเขายืนยันว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องนี้ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับที่จะแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างชัดเจนประชุมอีกครั้งก็คือทางสมาคมได้ทำเรื่องขอความชัดเจนกับประธานครับฝ่ายจัดการแข่งขันลีกภูมิภาคดิวิชั่น2และประธานของโซนภาคเหนืออีกทีให้ส่งข้อมูลมาอย่างชัดเจนนะครับคือตอนนี้ก็ขอเอกสารนะครับจากทางสมาคมกับทางศูนย์ภาคเหนือครับผมนะครับก็คือทางเราก็อยากจะขอความร่วมมือที่เป็นหลักฐานที่เป็นตัวจริงครับ
ครับเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเราไม่เอ็นเอียงอยู่แล้วครับครับผมครับแล้วเสร็จจิ๊บได้คุยกับทางคริสเตียนไทยไหมครับเรื่องนี้คริสเตียนไทยว่าไงบ้างเรายังไม่ได้หารือกันเลยครับครับครับยังไม่ได้หารือกันโดยส่วนตัวครับก็คงต้องคอยการประชุมอีกครั้งนึงใช่ที่มีฝ่ายกฎหมายมาเข้าประชุมด้วยครับนะครับผมแต่ยังไม่ได้กำหนดวันใช่ไหมครับว่าจะประชุมกันวันไหนจริงๆก็น่าจะรีบหน่อยนะครับเพราะว่าการส่งรายชื่อรู้สึกดิวิชั่น2เนี่ยมันต้องส่งภายในวันที่25ใช่ไหมครับครับมันก็อีกแค่ประมาณ2หรือ3วันเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วทางทีมงานของแบงค์ไทยยูไนเต็ดเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างในการลุยศึกดิวิชั่น2อยู่แล้วครับทั้งสนามแข่งขันทั้งกลุ่มแฟนคลับทั้งการบริหารจัดการและนักกีฬาที่ว่าเราเรียกมาเก็บตัวไว้แล้วร่วม30คนนะครับตอนนี้เรามีความพร้อมมากครับครับผมโอเคครับพร้อมโอเคครับเสร็จจิ๊บครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเสร็จจิ๊บเดี๋ยวยังไง